สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวกระเป๋ารุ่นหลุยส์วิตทองพิทิตโนเอหรอไวท์มัลติคัลเลอร์นะคะมันจะมีสีดำแล้วก็สีขาวตัวนี้เรียกขนมคนไทยก็จะเรียกติดปากเรียกขนมจีบนะคะขนมจีบหลุยส์มัลติคัลเลอร์สีขาวมันก็จะมีมัลติคัลเลอร์สีดำถ้าเป็นโมโนแกรมก็จะเป็นอีกทรงหนึ่งทรงคล้ายกันแต่ว่าถ้าพอมาเป็นมัลติคัลเลอร์จะมีกระเป๋าข้างขึ้นมา2ข้างเลยนะคะตัวที่เพิ่มมาคือกระเป๋าข้าง2ข้างแล้วก็มีช่องเล็กด้านในมันก็จะตอนไม่ผิดอ่ะมีน่าจะมีช่องเล็กด้านในนะคะมีช่องเล็กด้านในนะคะแล้วก็ตัวสายเขาก็จะไม่เหมือนนะคะไม่เหมือนตัวโมโนแกรมนะโมโนแกรมตัวสายก็จะไม่อะไรมากตัวสายก็จะเป็นเส้นจะเล็กกว่านี้แต่คือถอดได้เหมือนกันแต่คือเอกลักษณ์ของเขาก็คือตัวที่เป็นมัลติคัลเลอร์ก็คือตัวกระเป๋าจะเป็นสีขาวแล้วก็มีลายที่เป็นสีหลายๆสีนะคะอันนี้คือไม่ตอนนี้ไม่มีผลิตแล้วก็ที่เหลืออยู่ก็คือเป็นตัวที่ยังเหลืออยู่ตัวที่เขาใช้ไปแล้วพังไปแล้วคือไปพังไปแล้วนะคะไซส์ของเขาก็อยู่ที่นะคะพูดถึงไซส์ก่อนนะคะไซส์ก็คือที่25x27x18นะคะ25x27x28อันนี้ความสูงก็น่าจะ25นะคะแล้วก็ความยาวตรงนี้น่าจะเป็น28อันนี้ก็คือ25นะคะความกว้างอันนี้25แล้วก็ตรงนี้น่าจะ27นะคะความกว้างตรงนี้27แล้วก็18ค่ะตัวนี้ก็คือ18นะคะกว้างยาวแล้วก็สูงนะคะสูง25สูง25แล้วก็กว้างก็แบนอย่างนี้นะคะ27แล้วก็ตรงนี้18ก็คือ 9.8 นะคะนี่คือ 9.8 9.8 นิ้วนะคะแล้วก็สูง 10.6 นิ้วแล้วก็ตรงนี้7นิ้วนะคะตรงนี้7นิ้วนะคะดูตรงนี้7นิ้วนะคะอันนี้7นิ้วสูงคือ 10.6 นะคะ 10.6 ค่ะแล้วก็ความกว้างของฐานน่าจะ18ตรงนี้18หรือ7นิ้วนะคะ8หรือ7นิ้วนะคะตัวของกระเป๋าตัวกระเป๋าเขาทำคือจะมีแคนวาสตัวด้านล่างก็จะเป็นตัวแคนวาสไอ้คาวไฮนะคะตัวเป็นคาวไฮคาวไฮกระเป๋าหลุยรุ่นนีโอทั่วไปก็มีขอบก็สายแล้วก็เป็นคาวไฮเหมือนทั่วไปแล้วก็ตรงนี้ก็ตัวนี้ดีซีที่ใส่มันไม่มีนะตัวนี้ตัวบันทิกเลอร์เขาจะเอกลักษณ์คือจะเป็นพวกอะไหล่อะค่ะอะไหล่คือจะเป็นเอกลักษณ์ของเขาจะเป็นตะปุ่มตรงเนี้ยค่ะจะเป็นตะเนี้ยเป็นอะไหล่สำหรับเขาตรงเนี้ยช่องนี้ก็ใส่ของได้นะคะเนี่ยแต่คือข้อเสียเขาจะเป็นดูดสีไงตรงนี้มันจะเป็นดูดสีเป็นทุกใบเลยที่เห็นนะถ้าใช้ถ้ากระเป๋าที่ใช้นะคะแล้วก็เวลาดูก็ดูทรงก็ดูทรงกระเป๋าที่บอกดูทรงกระเป๋าดูคาวฮายนะคะแล้วก็ดูทรงกระเป๋าดูเอกลักษณ์ของกระเป๋ามีช่อง2ด้านแล้วก็สายมีป้ายแท็กนะคะป้ายแท็กอันนี้ก็เหมือนน่าจะเหมือนป้ายแท็กทั่วไปของกระเป๋าหลุยทั่วไปที่มีขายทั่วไปนะคะตัวนี้ก็คือเหมือนนีโอตัวปกติแล้วก็คือมีข้างในนะคะเดี๋ยวให้ดูข้างในข้างในเขาก็เป็นกำมะหยี่สีแดงนะคะแล้วก็มีช่องเล็กช่องเล็กตรงนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้คือมันผ่านการใช้งานมาพอสมควรแล้วตัว BS เขาจะปั๊มลง BS ที่เขียนว่าหลุยส์วิตตองมิดฟรานเขาจะปั๊มลงช่วงนี้ค่ะแต่มันคือมองไม่ค่อยเห็นแล้วนะคะแล้วก็ตัว DC ก็จะอยู่ช่องเล็กตรงนี้นะคะมันจะมาปี2008ประมาณนะคะที่อยู่ในกระเป๋าเล็กช่วงนี้ก็เวลาจะดูก็ต้องใช้แป้งโรยดูแต่นี่ก็คือดูไม่ค่อยชัดแล้วตัวกระเป๋าก็คือกำมะหยี่ก็คือเป็นเอกลักษณ์ของเขามันก็จะมีคนพยายามเรียนแบบกำมะหยี่ของหลุยก็คือเรียนแบบไม่ค่อยได้แล้วนะตัวนี้คือมันก็ใหญ่ประมาณหลุย PM มาหลุยโนเอ PM โมโนแกรมอะค่ะขนาดเท่ากันแต่คือเอกลักษณ์ของมัลติคัลเลอร์ก็คือมีกระเป๋าด้านข้างเพิ่มมาแล้วก็มีช่องเล็กด้านในและช่องในก็เป็นช่องเล็กด้านในก็คือมีช่องเล็กแล้วก็มีด้านในด้วยแล้วเป็นกำมะหยี่แต่ถ้าเป็นโนเรมคือก็เป็น
แคนวาสถ้าเปิดไปก็คือเป็นช่องเลยเป็นช่องช่องเดียวไม่มีอะไรเลยแล้วก็ตัวด้านล่างเป็นแคนวาสตัวด้านข้างไม่มีกระเป๋าเล็กนะคะอันนี้คือมัลติคัลเลอร์เอกลักษณ์ของเขาคือสีนะคะมือหนึ่งแพงมากมือหนึ่งแพงมากนะคะรุ่นนี้แต่พอไปมือสองก็ราคาก็ยังคือเป็นอะไรที่จับต้องได้นะก็คือเอกลักษณ์เขาคืออะไรอ่ะอะไรเนี่ยเห็นไหมคะหรือวิตตองไม่กินฟรานซ์ทุกเนี่ยจะเป็นเอกลักษณ์ของเขาแต่รุ่นอื่นก็มีนะจริงก็รุ่นอื่นก็มีนะแต่ว่าตัวโมโนอีคอนมัลติคัลเลอร์เนี่ยคือมันก็จะดูง่ายและสีที่ของปอมสีจะไม่ค่อยเหมือนนะสีตัวที่เป็นอันเนี้ยมันจะไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่ที่ผ่านมานะคะรุ่นนี้ก็จะหายากตื่นคนก็จะไม่ได้ค่อยเอาใช้มากคนมีก็ไม่ค่อยได้ใช้มากเพราะส่วนมากจะอยู่กับตู้นะคะมีก็มีบ้างที่เอามาใช้อะไรอย่างเงี้ยแต่คือส่วนมากจะเป็นกับตู้เพราะว่ามันไม่มีผลิตแล้วเนาะทุกคนก็อยากเก็บอยากสะสมมันเป็นของสะสมจะมากกว่าที่จะมาใช้นะคะรุ่นหลุยพิโชพิโชโนเอไวท์มโนแกรมนะคะไอไวท์มโนแกรมไวท์คัสมาติคัลเลอร์ค่ะนี่นะคะวิธีดูก็ง่ายๆก็เหมือนที่บอกนะคะดูทรงกระเป๋าคุณก็คือมีกระเป๋าเล็กด้านข้างสองข้างไฟเทคสายอะไรที่ปั๊มหลุยส์วิตตองแล้วก็ดูข้างในเป็นกำมะหยี่มี BS DC ตำแหน่งก็บอกไปแล้วนะคะก็รุ่นนี้ก็จะดูง่ายนิดนึงเพราะว่ามันไม่ค่อยมีอะไรสลับซับซ้อนมากเนาะวันนี้ก็จบการรีวิวเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ